สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะกับอาจารย์ด้วยครับผมสวัสดีครับค่ะรบกวนสอบถามแบบนี้ค่ะพอพูดถึงเรื่องของเนื้อสุกรหรือว่าเนื้อหมูหลายคนบอกโอ๊ยใกล้ตัวเหลือเกินเพราะว่าทานทุกวันแล้วก็กินทุกวันด้วยแต่พอใกล้ๆตัวแบบนี้ค่ะอาจจะละเลยในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆแล้วเรื่องของการผลิตเนื้อสุกรล่ะคะตอนนี้คือมันเพียงพอหรือว่าเพียงพอต่อการผู้คนไทยที่จะบริโภคในประเทศไทยมากน้อยยังไงบ้างคะครับต้องเรียนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เราสามารถผลิตเนื้อสุกรได้อย่างเพียงพอให้กับประชาชนนะครับเพราะว่าใน1ปีจากข้อมูลทั้งกรมบริษัทเองแล้วก็ข้อมูลจากหลายภาคส่วนเนี่ยก็พบว่าเราสามารถผลิตสุกรได้ประมาณ 22-24 ล้านตัวสุกรขุนที่ส่งที่ตลาดเนี่ยนะครับซึ่งในประเทศไทยเราณปัจจุบันนี้เรามีแม่สุกรอยู่ประมาณปีกลมๆว่าสัก1ล้านแม่นะครับซึ่งก็จะสามารถผลิตสุกรขุนเพื่อป้อนตลาดได้ประมาณ 22-24 ล้านตัวต่อปีในขณะที่คนเราเนี่ยนะครับคนไทยเราเนี่ยบริโภคสุกรนะครับเนื้อสุกรประมาณสักคนหนึ่งก็ 12-13 กิโลกรัมต่อคนต่อปีนะครับซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆไม่ได้เยอะนะครับเนื่องจากคนประชาชนคนไทยเราเนี่ยมีแหล่งโปรตีนค่อนข้างเยอะนะครับมีอาหารที่หลากหลายครับเรามีเนื้อไก่เรามีไข่เรามีปลานะครับเรามีอาหารที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เพราะนั้นสุกรก็ถือว่าเป็นหนึ่งแหล่งโปรตีนที่เข้ามาช่วยซัพพลายให้กับผู้บริโภคนะครับเพราะนั้นมีเพียงพออย่างแน่นอนครับด้วยความที่จำนวนเยอะด้วยแล้วเราเองก็มีทางเลือกในการบริโภคมากด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของความเพียงพอเนี่ยตัดออกไปได้เลยคราวนี้ค่ะคุณหมอมาดูเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนรู้แหละว่าเวลาจะทานอะไรแต่ละทีก็ต้องเรื่องความปลอดภัยเอาไว้ก่อนแล้วแบบนี้ค่ะความปลอดภัยมีหลักเกณฑ์มีขั้นตอนในการพิจารณายังไงบ้างคะเรื่องความปลอดภัยผมมองว่าเรามีหลักๆก็คือว่าคงต้องดูเรื่องของการปนเปื้อนค่ะนะครับซึ่งการปนเปื้อนก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มที่1ก็คือเป็นเรื่องของการปนเปื้อนเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับเชื้อไวรัสหรือว่ากลุ่มของพยาธินะครับซึ่งถ้าเป็นฟาร์มเกษตรกรหรือว่าเป็นฟาร์มระดับใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเรื่องของพยาธิต้องเรียกได้ว่าในประเทศไทยนั้นแทบจะตัดทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าระบบการเลี้ยงในปัจจุบันนี้ถึงแม้จะเป็นฟาร์มรายย่อยเองก็ตามครับก็มีรูปแบบในการเลี้ยงมีโรงเรือนนะครับมีมาตรฐานในการเลี้ยงที่ดีกว่าสมัยก่อนเยอะมากนะครับเพราะนั้นเรื่องของพยาธิผมคิดว่าค่อนข้างจะตัดทิ้งได้ง่ายที่สุดละนะครับโอกาสเสี่ยงตรงนั้นน้อยมากนะครับเรื่องของไวรัสเองก็ไม่ได้สูงนะครับโดยเฉพาะฟาร์มที่เป็นระบบอุตสาหกรรมนะครับไวรัสแบคทีเรียค่อนข้างปลอดภัยนะครับจะเป็นห่วงนิดหน่อยก็คือตัวเชื้อแบคทีเรียนะครับเนื่องจากว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องไข้หูดับนะครับซึ่งก็จะเกิดใช่ครับก็จะเกิดจากการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียสกุลของสเปโตคอคคาซูอิสนะครับซึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยนะครับถ้าเราสังเกตจากข่าวจากปลาจากข่าวสารเนี่ยเราก็มักจะพบว่าการเกิดปัญหาเรื่องไข้หูดับก็มักจะมีพฤติกรรมการกินสุกๆดิบหรือว่ากินเลือดก่อนปนเปื้อนเข้าไปนะครับเพราะนั้นเรื่องการปนเปื้อนเรื่องเชื้อนะอันดับที่หนึ่งเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเรามีพฤติกรรมบริโภคที่บริโภคสุกนะครับก็ไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือการปนเปื้อนกลุ่มของพวกสารเคมีหรือว่าสารพิษตัวอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นโลฟอร์มาลีนก็เช่นเดียวกันที่มีข่าวเมื่อไม่นานมานี้นะครับแต่ว่าผู้บริโภคเองสามารถที่จะสังเกตได้ไม่ยากเลยนะครับถ้ามีการปนเปื้อนของสารเคมีกลุ่มฟอร์มาลีนเพราะว่าลักษณะของเนื้อสุกรจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือมีความแน่นมีความแข็งที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราดมกลิ่นดูสักนิดนึงเนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะมีกลิ่นฟอร์มาลีนติดขึ้นมานะครับเพราะฟอร์มาลีนจะกลิ่นเขาค่อนข้างฉุนมากค่ะนะฮะก็จะได้กลิ่นชัดเจนเลยใช่ไหมคะก็
ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ปนเปื้อนเข้าไปแต่ว่าโดยถ้าดูจากข้อมูลที่มีข่าวสารออกมาเนี่ยระดับที่เขาใช้เนี่ยมันควรจะได้กลิ่นครับควรจะได้กลิ่นแต่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบฉุนกึกเลยแต่ว่าต้องแต่ได้กลิ่นแน่นอนนะครับแล้วก็ลักษณะเนื้อจะแข็งขึ้นแข็งและสีเข้มอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องเลือกนะครับแล้วก็นอกจากสารฟอร์มาลีนที่เคยมีข่าวนะฮะกลุ่มตัวอื่นๆเช่นซาบูทามอลหรือว่าสารเล่งเนื้อแดงอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสารเคมีปนเปื้อนอย่างหนึ่งที่ต้องกังวลนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องการนำลักลอบการเอาเนื้อหมูนะครับโปรเซนพอร์กเนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศอันนี้เราก็ต้องตรวจสอบนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเองไม่อนุญาตให้ใช้สารเล่งเนื้อแดงในการผลิตเนื้อสุกรนะครับอย่างช่วงหลังๆเจอกรณีเรื่องของสารเล่งเนื้อแดงเยอะไหมคะไม่เยอะครับไม่เยอะครับเพราะว่ากรมบริษัทมีการตรวจสอบสุ่มตรวจเนื้อสุกรสุ่มตรวจสุกรที่จะส่งเข้าโรงเชื่อมนะครับเป็นประจำแล้วก็ทางฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยเขาก็ต้องมีการตรวจนะครับส่งแซมเปิลพวกนี้ครับโดยเฉพาะปัสสาวะนะครับก็จะส่งปัสสาวะสุกรเนี่ยก่อนที่จะส่งเข้าโรงเชื่อมจะต้องไปตรวจก่อนว่ามีสารซาบูทามอลปนเปื้อนไหมนะฮะแล้วก็ส่วนที่สองเองทางภาครัฐก็มีการสุ่มที่เขียงหมูที่ตลาดนะครับมันเป็นประจำอยู่แล้วนะค่ะนอกจากโรคต่างๆทั้งที่ติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าสารฟอร์มาลีนต่างๆแบบนี้ค่ะเรื่องของโรคระบาดเองยังคงต้องเฝ้าระวังหรือว่ามีความเป็นห่วงเรื่องนี้บ้างไหมคะหลายท่านคงได้ยินข่าวเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วที่ประเทศไทยเราก็เจอปัญหาเรื่องแอฟริกันสวายฟีเวอร์หรือว่าโรคอหิวาแอฟริกันในสุกรนะครับซึ่งก็ทำให้ประชากรสุกรในบ้านเราเนี่ยเสียไปไม่น้อยนะครับซึ่งก็กระทบต่อเรื่องของราคานะครับซึ่งทำให้ราคาสูงขึ้นเนื่องจากมีเนื้อหมูเนี่ยเข้ามาให้ผู้บริโภคที่ลดลงแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะที่ใกล้เคียงปกติมากแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็คุมเรื่องของโรคแอฟริกันสวายฟีเวอร์เนี่ยได้ดีนะครับส่วนโรคอื่นๆก็ไม่มีโรคอะไรที่น่ากังวลถึงผู้บริโภคนะครับตัวแอฟริกันสวายฟีเวอร์เองก็ไม่ได้ติดถึงผู้บริโภคนะครับคนที่บริโภคเนื้อหมูไม่ได้ติดเชื้อแอฟริกันสวายฟีเวอร์เหมือนสุกรนะครับแต่เพียงแค่ว่าโรคนี้มันทำให้สุกรเนี่ยตายอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียหายเยอะก็จะกระทบต่อเรื่องของปริมาณเนื้อหมูที่อาจจะลดลงแต่ว่าตอนนี้การผลิตกลับเข้าสู่ถ้าจะใกล้เคียงมากกับภาวะปกตินะครับค่ะที่คุณหมอบอกว่าการผลิตการบริโภคในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเพียงพอเลยเพราะว่าคนไทยเองก็มีสัตว์ให้มีทางเลือกในรับประทานมากมายด้วยรวมถึงฟาร์มที่ผลิตต่างๆแต่ทำไมถึงยังมีการลักลอบอยู่ล่ะคะลักลอบนำเนื้อสุกรเข้าสู่ประเทศไทยอะค่ะด้วยเหตุผลที่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่เกิดปัญหาเรื่องการสวายฟีเวอร์นะครับที่ทำให้เราเกิดภาวะช็อตซัพพลายนิดนึงนะฮะเนื่องจากตัวหมูเราโดนทำลายไปจากแอฟริกันสวายฟีเวอร์เพราะนั้นก็เลยทำให้ช่วงนึงที่เราจะได้ยินข่าวว่าเนื้อสุกรแพงมากนะครับก็เนื่องจากมันไม่มีหมูบริโภคภายในก็เลยเกิดช่องที่ทำให้มีผู้ค้าที่มีการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเข้ามาเนื้อสุกรแช่แข็งนะครับจากต่างประเทศซึ่งตอนนี้ก็ตามข่าวก็จะเห็นว่าทางกรมบริษัทเอง BSIแล้วก็สมาคมผู้เลี้ยงสุกรนะครับหลายภาคส่วนก็พยายามเข้ามาช่วยกันตรงนี้ในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับซึ่งการนำเข้าเนื้อสุกรเข้ามามันกระทบในระยะยาวอย่างยิ่งนะครับในการผลิตสุกรกับเกษตรกรแล้วก็สิ่งที่สำคัญอย่างนึงเลยก็คือเราก็กังวลถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคในการที่จะบริโภคเนื้อโปรเซนมีดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาส่งมาเนี่ยขบวนการในการเก็บรักษาจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมไปถึงสารปนเปื้อนหรือเชื้อปนเปื้อนที่เราได้คุยกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าอาจจะมีกลุ่มเชื้อที่ปนเปื้อนมาไหมโดยเฉพาะแอฟริกันสวายฟีเวอร์ซึ่งเราก็เป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างคอนโทรลได้อย่างดีนะครับแล้วก็
ที่ผมเคยที่คณะสัตวแพทย์เราเคยมีตัวอย่างส่งเข้ามานะครับในสำหรับเนื้อแช่แข็งเนี่ยนะครับหมูแช่แข็งเนี่ยก็พบว่าเราเจอการปนเปื้อนของเชื้อซาโมเนลานะครับซึ่งตัวซาโมเนลาเองเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในคนได้ด้วยนะครับก็คือทำให้เกิดปัญหาเรื่องท้องเสียนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อกังวลสำหรับทั้งผู้ภาคส่วนฮะทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเองด้วยถ้ามีการนำเข้าลักลอบเข้ามาแบบนี้ก็ทำให้ราคาสุกรในบ้านเราเองตกต่ำมากในช่วงนี้นะครับคุณหมอคะอย่างสุกรที่ลักลอบเข้ามาสมมุติว่ามันหลุดมาถึงมือเราถึงภูมิผู้บริโภคแบบนี้แล้วมันปนเปื้อนสารต่างๆเชื้อต่างๆค่ะเรามีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นไหมคะเพราะบางอย่างคือไม่รู้เลยรู้อีกทีเอาทานเข้าไปแล้วก็เกิดโรคแล้วค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องสังเกตก็คือลักษณะของเนื้อนะครับลักษณะของเนื้อสุกรซึ่งการเก็บแช่แข็งไว้นานๆเนี่ยถ้าตู้เย็นหรือว่าห้องเย็นคอนโทรลอุณหภูมิได้ไม่ดีปัญหาที่ตามมาก็คือเชื้อบางอย่างมันจะโตขึ้นมาได้นะครับอย่างเคสที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราเจอการปนเปื้อนของซาโมเนล่านะครับหรืออาจจะมีเชื้อตัวอื่นอีกนะครับเช่นพวกเชื้อยีสต์หรือเชื้อรานะครับซึ่งจากการข่าวที่เคยเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์เราก็จะพบว่าFrozen Porkเนี่ยบางตู้หรือว่าบางชุดที่มีการเอาออกมาจำหน่ายก็จะเห็นลักษณะเนื้อที่เหมือนมีเชื้อราเกิดขึ้นขาวๆสีผิดปกตินะครับอันนี้ก็ต้องเลือกนะฮะสังเกตดูจากก่อนที่จะเลือกซื้อไม่ได้เห็นความผิดปกติครับจะชัดเจนเลยสีที่เปลี่ยนไปสีที่เปลี่ยนไปเนื้อสุกรปกติควรจะเป็นสีชมพูสีแดงชมพูอ่อนๆนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเห็นเนื้อที่มันสีคล้ำขึ้นนะยิ่งคล้ำนี่ยิ่งอันตรายนะฮะเพราะว่ามันบอกให้รู้ว่ามันเริ่มจากใกล้เน่าละนะครับหรือมีฝ้ามีแผ่นขาวๆเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คืออาจจะเจอลักษณะของพวกเชื้อรานะครับหรือจะเป็นราก็มีหลายชนิดนะครับบางทีเป็นราขาวราสีเขียวราสีม่วงพวกนี้ครับเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะนั้นสีที่เปลี่ยนไปนะฮะลักษณะเจอหรือว่าเนื้อที่เปลี่ยนไปแล้วก็รวมไปถึงกลิ่นนะครับอันนี้ก็จะต้องฝากเรียนผู้บริโภคว่าต้องสังเกตก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับค่ะคุณหมอคะมีบางกรณีเหมือนกันคือซื้อลักษณะเป็นหมูก้อนๆนะคะหมูเนื้อแดงแบบนี้แล้วก็ไปเจอจุดขาวๆกลุ่มหนึ่งเฉือนเอากลุ่มขาวๆนั้นออกแล้วที่เหลือล่ะคะยังไงต่อดีทานต่อได้ไหมรวมถึงว่ามันได้รับเชื้อไปแล้วหรือยังในก้อนหมูก้อนนั้นนะคะการปนเปื้อนมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะเป็นก้อนแบบนั้นจริงๆแล้วต้องดูว่ามันเป็นเชื้ออะไรที่ปนเปื้อนเข้ามานะครับบางอย่างเราสามารถที่จะตัดทิ้งแค่บางส่วนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอลักษณะเป็นก้อนเล็กๆแบบนั้นขาวๆนะครับซึ่งไม่ได้เจอกระจายทั่วทั้งเนื้อชิ้นเนื้อลักษณะแบบนี้เรายังสามารถตัดบางส่วนตรงนั้นนะครับออกทิ้งไปโดยที่สิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือก้อนส่วนที่เหลือเนี่ยมันควรจะมีลักษณะที่ปกติอยู่อย่างที่ผมบอกไปว่าสีชมพูนะครับกลิ่นปกติไม่มีกลิ่นเหม็นเน่านะครับลักษณะแบบนี้เราตัดบางส่วนออกไปได้แล้วก็นำชิ้นเนื้อส่วนที่เหลือตรงนั้นนะครับเราไปปรุงอาหารได้แต่ต้องทำให้สุกนะครับยังสามารถกินได้ครับแต่ว่าถ้าเราเห็นว่ามันกระจายไปทั้งก้อนแล้วเนี่ยแล้วก็สีผิดปกติมีกลิ่นเริ่มผิดปกติมีกลิ่นเหม็นเน่าลักษณะแบบนี้ไม่ควรกินครับทิ้งไปกว่าดีกว่าจะปลอดภัยกว่าใช่ครับเรียนถามคุณหมอเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าเห็นเมื่อ 2-3 วันก่อนโซเชียลถกกันเต็มเลยค่ะเรื่องของหมูสับหรือว่าหมูบดเนี่ยคือก่อนจะทำอาหารมันต้องล้างน้ำก่อนไหมคะบางท่านก็เถียงว่าไม่ต้องล้างหรอกใช้ได้เลยบางท่านบอกล้างก่อนก็ดีแบบนี้แล้วความจริงแล้วมันต้องเป็นยังไงดีคะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมครับค่ะเมื่อสักครู่ขาดหายไปบางช่วงขออนุญาตถามย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์คะครับค่ะคือช่วงนี้โซเชียลมีเดียเขากำลังถกเถียงกันอยู่เรื่องของหมูบดหรือว่าหมูสับอะค่ะบางท่านบอกว่าจะไปทำอาหารแล้วต้องล้างก่อนบางส่วนบอกไม่ต้องล้างหรอกทำอาหารทำกับข้าวไปเลยแบบนี้แล้วมันต้องยังไงดีคะถึงจะถูกสุขลักษณะอนามัยอะค่ะครับผมคิดว่าถ้าเป็นเนื้อสุกรเนื้อบดหรือว่าเนื้อสุกรทั่วไปที่เราซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือ
นะครับมั่นใจได้ซึ่งตรงนี้นอกจากเรื่องของคุณภาพเนื้อที่ผมให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ว่าเราต้องสังเกตเรื่องอะไรบ้างแล้วเนี่ยนะครับตราสินค้าที่จะเป็นการันตีให้เรามั่นใจว่าเนื้อสุกรนั้นมีความปลอดภัยก็คือปศุสัตว์โอเคซึ่งจะเป็นตราสินค้าที่ผ่านนะฮะการรับรองจากกรมปศุสัตว์ซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่ในการที่จะตรวจคุณภาพเนื้ออยู่แล้วทุกประเภทนะครับเพราะนั้นถ้าเราซื้อจากแหล่งที่มั่นใจแล้วลักษณะของเนื้อสุกรปกติดีไม่มีกลิ่นไม่มีลักษณะที่ผิดปกติไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องล้างครับจริงๆแล้วที่บ้านผมก็ทำได้เลยคุณหมอก็ไม่ได้ล้างเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ได้ล้างกับข้าวเลยค่ะแต่เราหนึ่งก็คือเราเลือกจากแหล่งที่ถูกที่มั่นใจสองคือลักษณะสินค้าหรือว่าเนื้อสุกรเนี่ยมันต้องเป็นไปตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็สามก็คือเราก็ปรุงอาหารที่สุกให้สุกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับอันนี้ก็ฝากเตือนอีกนิดนึงว่าถ้าสมมติเราเห็นว่าเนื้อสุกรที่เราซื้อมาหนึ่งโอ้โหมันถูกแบบผิดปกติเลยค่ะอันนี้ก็ต้องเอะใจแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรยังไงดีทำไมเขาถึงขายได้ถูกขนาดนั้นการสองคือลักษณะมันไม่เป็นไปตามที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะมีกลิ่นอาจจะมีลักษณะเป็นสีขาวหรือสีอะไรปนเปื้อนเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าเราจะไปล้างเพื่อที่จะทำความสะอาดเพื่อที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปแล้วมาปรุงอาหารในผมยังกลับคิดว่าตรงนั้นไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันบอกให้เรารู้แล้วว่าอะไรพวกนี้คือสิ่งที่มันผิดปกติไปแน่นอนซึ่งถ้ามันอาจจะมีการปนเปื้อนในปริมาณเชื้อที่มากหรือสารที่มีอย่างอื่นที่มากถึงแม้ว่าเราจะล้างออกไปมันก็ไม่หมดนะครับเพราะนั้นแนะนำว่าถ้าเจอผิดปกติเนี่ยเราไม่ควรที่จะเอามาทำกับข้าวนะครับจะทิ้งไปดีกว่าค่ะถ้าผิดปกติตั้งแต่ต้นคือให้มันจบเลยทิ้งไปดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะผ่านความร้อนแบบร้อนจี๋ๆร้อนจัดแบบนี้ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับชนิดของการปนเปื้อนมาครับถ้าเป็นกลุ่มเชื้อแบคทีเรียถ้าเราร้อนจัดๆเนี่ยฆ่าเชื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกสารเคมีอย่างอื่นมันไม่สามารถถูกทำลายไปด้วยความร้อนนะครับเพราะนั้นเราก็ยังคงเสี่ยงต่อสารเคมีหรือการปนเปื้อนอย่างอื่นนะครับเพราะนั้นไม่คุ้มกับสุขภาพเราที่จะเสียไปแล้วก็ต้องไปรักษาทีหลังซึ่งจะเสียมากกว่านะครับจะเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าด้วยคือฟังจากภาพรวมมาค่ะที่คุณหมออธิบายคือเรื่องของการบริโภคเองรวมถึงปริมาณสุกรเองที่ตอนนี้ถือว่าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยสาเหตุที่เพียงพอแบบนี้ค่ะส่วนหนึ่งเพราะว่ามาจากระบบในการเลี้ยงนู่นหรือเปล่าคะระบบฟาร์มที่เป็นระบบฟาร์มที่มีการตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอและตลอดเวลามันก็เลยช่วยเพิ่มของการบริโภคเพิ่มของสัดส่วนของสุกรรวมถึงลดอัตราการเสี่ยงโรคต่างๆด้วยค่ะครับแน่นอนครับเรื่องของมาตรฐานการผลิตมาตรฐานฟาร์มซึ่งกรมปศุสัตว์ก็ออกมาตรฐานสำหรับให้ง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้จริงสำหรับฟาร์มทั้งสองประเภทก็คือฟาร์มเกษตรกรรายย่อยนะครับกรมปศุสัตว์ก็จะมี DFM นะครับก็คือ Good Farming Management ซึ่งเป็นคำแนะนำในการจัดการฟาร์มรายย่อยนะฮะก็จะไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการดูแลตรงนี้มากนักแต่ว่าก็จะมีไกด์ไลน์ในการให้คำแนะนำว่าเกษตรกรรายย่อยควรทำฟาร์มยังไงดูแลเรื่องการจัดการภายในฟาร์มยังไงเรื่องโรคทำยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นรายใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นมาตรฐานที่เราเรียกว่าเป็น GAP นะครับ Good Agricultural Practice ซึ่งก็จะเหมาะสมสำหรับฟาร์มรายใหญ่ขึ้นซึ่งก็จะใช้มาตรการในการควบคุมที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับซึ่งทั้งสองมาตรการตรงนั้นเนี่ยสองมาตรฐานเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรมีความสามารถในการควบคุมโรคแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขึ้นไปได้นะครับนั่นก็เป็นที่มาอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีเนื้อสุกรบริโภคได้อย่างเพียงพอจริงๆแล้วณปัจจุบันนี้อาจจะเริ่มที่จะโอเวอร์ซัพพลายนิดๆด้วยซ้ำนะครับจากข้อมูลที่ได้มาสาเหตุเพราะอะไรคะคุณหมอก็เรามีประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะประสิทธิภาพดีขึ้นก็เลยโอเวอร์เลยใช่ครับคือจำนวนหมูเราก็เพิ่มขึ้นมาใกล้เคียงจากก่อนหน้าที่จะเจอปัญหา ASF นะครับแล้วก็แต่ในขณะที่ผู้บริโภคในประเทศไทยถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังก็จะอยู่ประมาณสัก 12-13 กิโลกรัมต่อคนต่อปีซึ่งเราบริโภคเนื้อหมูไม่ได้เยอะมากนะครับค่ะก็
็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นผลดีนะเพราะว่าพอไปตั้งแต่ต้นทางที่มีฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยปลายทางผู้บริโภคอย่างเราๆก็คือลดอัตราในการเสี่ยงต่างๆแล้วแบบนี้ค่ะสมมติว่ามีฟาร์มหมูที่ไม่ได้มาตรฐานแบบนี้การันตีได้เลยไหมคะว่าปลายทางจะไม่ถึงผู้บริโภคอะค่ะครับก็มีหลายภาคส่วนที่นอกจากมาตรฐานของกรมบริษัทที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับจริงเรายังมีสมาคมนะครับทางสัตวแพทย์ที่ช่วยกันในการที่จะทำให้มาตรฐานของเนื้อสุกรนะครับมันปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกรไทยซึ่งตรงนี้เราก็จะมีทีมมีทางคุณหมอนะครับที่สัตวแพทย์ที่ทำงานด้านสุกรอยู่ในสมาคมตรงนี้ก็จะเข้าไปช่วยนะฮะเกษตรกรทั้งให้ความรู้นะครับช่วยพัฒนาเรื่องประสิทธิภาพการผลิตเรื่องความปลอดภัยในเนื้อสุกรนะครับสมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สัตวแพทยสภานะครับทั้งสมาคมต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยกันซัพพอร์ตนะในเรื่องของทั้ง food security food safety ให้กับประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับรวมถึงภาคเอกชนก็จะมีในส่วนของที่ปรึกษาฟาร์มนะครับอันนี้ก็จะโดยตรงเลยที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยดูแลประสิทธิภาพการผลิตและความปลอดภัยของเนื้อสุกรก่อนที่จะส่งถึงผู้บริโภคของในประเทศไทยนะครับคือทุกอย่างจะมีหลายภาคส่วนที่จะช่วยกันทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ร่วมมือแล้วก็บูรณาการกันเพื่อจะลดอัตราความเสี่ยงต่างๆแบบนี้ด้วยสุดท้ายค่ะคุณหมอค่ะเชิญค่ะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าทุกวันนี้เกษตรกรต้องชื่นชมผู้เลี้ยงสุกรเราด้วยว่าทั้งรายเล็กรายใหญ่นะครับเรามีมาตรฐานเพิ่มขึ้นเยอะในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของไบโอซีเคียวริตี้จากภาวะ ASF ที่ผ่านมาทุกคนก็ขยับมาตรฐานในการจัดการฟาร์มนะครับได้ดีขึ้นอย่างมากนะครับเมื่อเทียบย้อนหลังกลับไปสัก 3-4 ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จำนวนและคุณภาพของเนื้อหมูเราดีขึ้นฟังแล้วมีแต่ผลดีทั้งนั้นเลยฟังแล้วก็ชื่นใจนะเพราะว่าภาพรวมถึงในอนาคตในเรื่องของตลาดสุกรเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีด้วยสุดท้ายค่ะขออนุญาตให้คุณหมอย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปเลยค่ะจะเลือกซื้อเนื้อสุกรยังไงให้มั่นใจแล้วก็ปลอดภัยนอกจากว่าจะไปแตะจับๆแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นไหมคะผมประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือแหล่งที่ซื้อนะครับเนื้อสุกรต้องมีความสะอาดนะครับผมมองว่าประเด็นที่หนึ่งคือความสะอาดในพื้นที่จัดจำหน่ายอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยว่าถ้าเราเลือกซื้อจากแหล่งที่สะอาดดูแลได้มาตรฐานก็จะทำให้เรามั่นใจนะครับสองก็คือตรามาตรฐานสินค้าปลอดภัยก็คือบริษัทโอเคนะครับแล้วก็เรื่องของตัวลักษณะของเนื้อนะครับของเนื้อสุกรที่เราจะเลือกมาบริโภคเช่นเนื้อต้องมีสีปกติชมพูนะครับไม่สีไม่เข้มนะครับแล้วก็มีความนุ่มนะไม่แฉะน้ำมีกลิ่นที่ปกตินะครับหรือไม่พบความผิดปกติอย่างอื่นเช่นเรื่องก้อนสีก้อนหนองนะฮะอย่างนี้นะครับก็เป็นหลักการในการเลือกซื้อเนื้อสุกรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้บริโภคครับค่ะเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้เลยถ้าอันไหนที่ไม่มั่นใจปุ๊บไม่เอาดีกว่าถอยดีกว่าไม่กินไม่ซื้อดีกว่าจะปลอดภัยที่สุดด้วยค่ะได้เลยค่ะเช้าวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลได้ความรู้แล้วก็คลายข้อสงสัยหลายเรื่องเลยขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.อลงกตบุญสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์กำแพงแสนภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัตวแพทย์อาสา